วันนี้เราจะคุยกับอาจารย์พี่ชายค่ะนะคะอาจารย์คะการที่มีการ7องค์กรคุยกันมาระยะหนึ่งแล้วและจะคุยอย่างเป็นเรื่องเป็นราวในวันพรุ่งนี้อีกเนี่ยนะคะที่จะหาทางออกให้สังคมพูดกันง่ายๆก็คือว่าจะเป็นตัวกลางสนทนากันที่จะเชื่อมกันระหว่างกลุ่มพวกเรานะคะกปปส.กับกลุ่มของรัฐบาลอาจารย์มีความหวังกับการเปิดตัวขึ้นมาครั้งนี้ขององค์กรทั้ง7มั้ยคะครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับก่อนอื่นผมขออนุญาตที่จะพูดว่าไม่ว่าประเทศใดก็ตามนะครับค่ะถ้าหากว่าประชาชนลุกขึ้นต่อสู้กับรัฐบาลทรราชประชาชนชนะทุกครั้งครับพี่น้องครับ ประเทศไทยก็เช่นเดียวกับประเทศอื่นนะครับชัยชนะในท้ายที่สุดก็จะต้องตกเป็นของประชาชนอย่างแน่นอนครับจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองนะครับทีนี้ในระหว่างกระบวนการการต่อสู้เราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเราขับไล่รัฐบาลทรราชจนกระทั่งเข้าไปสู่มุมที่เรียกได้ว่าเป็นมุมอับมันก็เริ่มมีกระบวนการที่จะมีการเจรจาต่อรองกันเกิดขึ้นแล้วก็มีกระบวนการของกลุ่มต่างๆในสังคมเนี่ยก็พยายามที่จะนำเสนอเรื่องราวที่จะให้มีการต่อรองกันที่จริงถ้าถามว่าเจตนารมณ์ขององค์กรทั้ง7ที่จะให้มีการเจรจาต่อรองนั้นเป็นเจตนารมณ์ที่ดีหรือไม่ก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นเจตนารมณ์ที่อาจจะหวังดีนะครับแต่ว่าการหวังดีขององค์กรอิสระทั้ง7นะครับพี่น้องคงทราบนะครับองค์กรอิสระทั้ง7นั้นเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นกกต.นะครับซึ่งเป็นถือได้ว่าเป็นตัวหลักเลยทีเดียวเพราะว่ามีคนของกกต.เนี่ยเป็นผู้ออกมาแถลงนะครับองค์กรอิสระทั้ง7ก็ได้รับการเรียกร้องจากบางกลุ่มนะครับบอกว่าให้มาทำหน้าที่ในการเจรจาแต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งก็ต้องตั้งคำถามนะครับว่าการเจรจานี้เนี่ยเป็นการเจรจาที่จะทำให้เกิดอะไรขึ้นมาแล้วองค์กรทั้ง7นั้นเนี่ยควรจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่จะจัดให้มีการเจรจาหรือไม่เป็นหน้าที่หรือเปล่าอาจารย์ครับอันนี้เป็นคำถามหลักนะครับคือถ้าเราดูวิกฤตการทางการเมืองไทยเนี่ยนะครับพี่น้องวิกฤตการทางการเมืองไทยที่เกิดขึ้นประเด็นหนึ่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยนะครับว่ามันเกิดมาจากการทำหน้าที่ที่ไร้ประสิทธิภาพและก็ไม่เกิดประสิทธิผลขององค์กรอิสระทั้งหลายถ้าหากว่าองค์กรอิสระอย่างเช่นปปช.ก็ดีกกต.ก็ดีทำหน้าที่อย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพและยุติธรรมนะครับพี่น้องผมคิดว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยอาจจะไปตั้งแต่ปีแรกแล้วไม่ต้องรอให้พวกเรามาขับไล่หรอกครับนะครับอันนั้นก็คือเป็นประการแรกอย่างโครงการจำนำข้าวเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมันมีการทุจริตกันอย่างแพร่หลายถ้ากกต.โทษถ้าปปช.นะครับทำงานตรงนี้อย่างมีประสิทธิภาพจริงคงไม่ต้องมาชี้มูลกันในช่วงที่พวกเรามาชุมนุมหรอกครับอันนี้ต้องรอให้ประชาชนมาชุมนุมก่อนแล้วจึงค่อยชี้มูลอันนี้แปลว่าการทำงานเนี่ยไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับพี่น้องครับส่วนกกต.กกต.มีหน้าที่จะต้องทำให้การเลือกตั้งเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์ยุติธรรมถ้ากกต.สามารถให้ใบเหลืองใบแดงคนที่ทุจริตเลือกตั้งตั้งแต่ต้นเราก็คงไม่ได้รัฐบาลที่ในปัจจุบันที่เราเรียกว่าเป็นรัฐบาลทรราชหรอกครับคงไม่มีส.ส.พวกนี้เดินเข้ามาสู่สภาได้แม้แต่คนเดียวพี่น้องครับดังนั้นผมอยากให้ทั้งสององค์กรนี้ตระหนักนะครับว่า
แทนที่จะมานั่งวางกรอบการเจรจาระหว่างความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐบาลทรราชนี้ทั้งสององค์กรนี้นะครับควรจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่และเต็มกำลังด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรมอันนั้นแหละนะครับที่จะช่วยทำให้การเมืองเนี่ยสามารถฝ่าวิกฤตไปได้นะครับพี่น้องครับก็ขอฝากไปเลยไม่จำเป็นที่จะต้องมากำหนดกรอบหรือเป็นตัวกลางให้เกิดการเจรจานะครับกลับไปทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญให้ดีที่สุดแล้วก็จะเกิดผลดีต่อประเทศชาติเองนะครับนั่นคือเป็นประการแรกส่วนประการที่สองการเจรจาที่กำลังจะพยายามจัดทำให้มีขึ้นนะครับพี่น้องผมคิดว่ามันเป็นการเจรจาที่ไม่มีวันจะประสบความสำเร็จนะครับเหตุที่ไม่ประสบความสำเร็จก็เนื่องจากว่าฝ่ายประชาชนกับรัฐบาลรักษาการยิ่งลักษณ์เนี่ยมีจุดยืนกันคนละอย่าง มีจุดยืนที่ไม่มีทางจะบรรจบกันได้ค่ะถามว่ารัฐบาลรักษาการยิ่งลักษณ์มีจุดยืนอย่างไรรัฐบาลรักษาการยิ่งลักษณ์เนี่ยจุดยืนของเขาที่นั่งยืนนอนยืนล้มล้มเนี่ยมันยืนไม่ได้นะคุณอันเพราะมันล้มไปแล้วนะครับนอนยืนนั่งยืนล้มไปเมื่อวานเรียบร้อยแล้วตีลังกายืนกันแล้วกันนะตีลังกาจุดยืนของเขาเนี่ยก็คือต้องการรักษาระบอบทักษิณเอาไว้นะครับพี่น้องอันนั้นชัดเจนต้องการที่จะคงอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินเอาไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการก็คือต้องการให้มีการเลือกตั้งที่เขาคิดว่าจะสามารถคุมสภาพการเลือกตั้งได้แล้วใช้นโยบายประชานิยมแบบสุดขั้วทำให้ตัวเองเข้ามาสู่อำนาจได้เพราะฉะนั้นเวลาเจรจากันเขาก็บอกว่าต้องให้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญบางมาตราที่เขาชอบส่วนรัฐธรรมนูญมาตราไหนที่เขาไม่ชอบเขาก็ไม่ปฏิบัตินะครับเขาก็จะยืนอยู่ตรงจุดนั้นแต่ว่ามวลมหาประชาชนเนี่ยต้องการที่จะโค่นล้มระบอบทักษิณนะครับและต้องการให้มีการปฏิรูปก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทีนี้ถามซิว่าความต้องการหรือว่าจุดยืนที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดการเจรจาได้หรือไม่คำตอบมันก็คือว่าไม่ได้ใช่ไหมครับพี่น้องไม่มีทางเกิดขึ้นมาได้ดังนั้นเนี่ยแม้ฝ่ายต่างๆจะพยายามที่ทำให้เกิดการเจรจาแต่มันก็ไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จขึ้นได้การต่อสู้ระหว่างภาคประชาชนกับพี่น้องมวลมหาประชาชนกับรัฐบาลทรราชครั้งนี้มีแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องชนะและฝ่ายนั้นก็คือฝ่ายประชาชนครับพี่น้องครับค่ะแต่อาจารย์คะในรายละเอียดของการเจรจาเนี่ยถ้าหากว่าเราย้อนหลังไปหน่อยเราจะเคยได้ยินเสียงคุณยิ่งลักษณ์ว่าให้หันมาคุยกันให้หันมาเจรจาถูกต้องไหมคะในช่วงแรกครับวันนี้อ่ะคนของพรรคเพื่อไทยที่โยนประเด็นออกมาในสังคมก็คือไม่ยอมรับการเจรจาครั้งนี้เพราะฉะนั้นนี่มันคือตัวตนที่แท้จริงหรือเปล่าครับคือการเจรจาของเขาเนี่ยถ้าจะมีการเจรจานะครับค่ะก็คือเขาต้องการให้ประชาชนถอยไปไม่ต้องมาชุมนุมประท้วงขับไล่นั่นก็คือให้พวกเราเลิกเก็บเวทีไปก่อนกลับบ้านแล้วก็คุยครับอย่างนั้นนั่นก็คือจุดยืนที่ที่เขาต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีจุดยืนที่บอกว่าให้เขาต้องไปเขาก็จะไม่เจรจากับเราแล้วเราจะไปได้ยังไงและอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของนายกคนกลางด้วยหรือเปล่าคะที่มันมีปัญหามากคือถ้าพี่น้องจำได้มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับมีกระแสสังคมหรือหลายๆองค์การหลังจากที่ฝ่ายประชาชนถูกกระทำด้วยความรุนแรงโดน M79 ยิงเนี่ยหลายครั้งจนมีเด็กเสียชีวิตเนี่ยก็มีกระแสการเรียกร้องให้มีนายกคนกลางขึ้นมาโดยเฉพาะทางกลุ่มในสังคมหลายๆกลุ่มนั่นก็คือหมายความว่าเขามองว่าถ้าหากว่ามีนายกคนกลางขึ้นมาจะทำให้เหตุการณ์สงบนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วไอ้นายกคนกลางเนี่ยมันจะเป็นใครค่ะนะครับที่มีบางกลุ่มเนี่ยอยากได้กันนักเนี่ย
มันเป็นใครนะครับมีชื่อคนนู้นคนนี้โผล่มามีชื่อหลายชื่อโผล่มาทีนี้ในส่วนตัวของผมเนี่ยผมไม่ประสงค์ที่จะได้นายกคนกลางพี่น้องและผมคิดว่าการมีนายกคนกลางนั้นทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสเสียโอกาสในการปฏิรูปทางการเมืองเราจะต้องมีนายกที่ยืนข้างประชาชนพี่น้องไม่ใช่เป็นคนกลางแล้วที่ไม่สามารถสรุปออกมาได้ก็เพราะว่าเขายอมรับไม่ได้ที่จะได้นายกที่อยู่ข้างประชาชนใช่ไหมคะถูกต้องครับคือถ้านายกอยู่ข้างประชาชนเนี่ยก็หมายความว่าเป็นนายกที่ไม่ประสงค์ให้มีระบอบทักษิณอยู่ในสังคมไทยอีกต่อไปและก็เร่งกระบวนการในการปฏิรูปทางการเมืองเพื่อทำให้เกิดประชาธิปไตยที่แท้จริงขึ้นมาครับค่ะเพราะฉะนั้นเจรจานอกรอบก็ไม่สำเร็จแล้วมันก็เปลือยให้เห็นวัตถุประสงค์ที่ต้องการที่แท้จริงของรัฐบาลมาแล้ววันนี้7องค์กรที่ใครจะเข้าใครจะออกสลับกันอยู่ประมาณนี้นะคะที่จะเริ่มต้นคุยอาจารย์ฟันธงได้เลยว่าไม่มีวันที่จะเกิดมรรคผลอะไรขึ้นถูกต้องครับไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จอย่างเหตุผลทั้ง2ข้อที่ได้พูดไปข้างต้นเนี่ยนะครับค่ะก็คือว่าจุดยืนกันคนละอย่างแล้วก็องค์กรเหล่านั้นเนี่ยองค์กรทั้ง7ก็ไม่ใช่ว่าฝ่ายระบอบทักษิณจะให้ความเชื่อถือนะฮะฝ่ายประชาชนเองก็ยังตั้งข้อสงสัยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาคนที่ทั้งฝ่ายประชาชนสงสัยแล้วก็ฝ่ายระบอบทักษิณก็ไม่ให้การยอมรับมาเป็นผู้ดำเนินการเจรจาอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้นะครับพี่น้องการเจรจาในลักษณะนี้นะครับถ้าอย่างนั้นวิธีการที่ดีที่สุดให้อาจารย์สมชัยกลับไปที่กกต.ให้ท่านวิชามหาคุณหรือว่าตัวแทนปปช.ที่มาเนี่ยกลับไปที่ปปช.ไอ้หน้าที่ที่อาจารย์ว่ามันช้าไปแล้วอย่างเรื่องจำนำข้าวมันควรจะฟันไปตั้งแต่ปีแรกแล้วไม่ใช่มาถึงปีนี้มาจนถึงวันนี้ให้กลับไปที่ทำงานตัวเองและทำงานให้เร็วที่สุดเหรอคะอาจารย์ถูกต้องครับอย่างกกต.เนี่ยนะครับพี่น้องตอนนี้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์มันก็เป็นที่ประจักษ์ชัดว่ามีพรรคการเมืองบางพรรคใช้สื่อของรัฐในการแสวงหาประโยชน์แล้วที่เรารู้เนี่ยก็เนื่องจากว่ากกต.นั่นแหละเอามาโพสต์เองใน Facebook นะครับว่ามีการใช้สื่อของรัฐที่ทำให้เกิดการได้เสียทางการเมืองในการเลือกตั้งนะครับมีรัฐมนตรี3คนมีส.ส.อีก10กว่าคนไปออกทีวีเป็น10เพราะฉะนั้นเนี่ยกกต.ก็ไปตรวจสอบนะครับว่าจะให้ใบแดงหรือไม่แล้วก็ถ้าคนเหล่านี้เป็นกรรมการบริหารพรรคถ้าให้ใบแดงด้วยมันก็คือยุบพรรคนะครับถ้ากกต.ทำงานเร็วนะครับพรรคการเมืองที่ทุจริตการเลือกตั้งใช้กลไกของรัฐในการที่จะทำให้พรรคตัวเองได้ประโยชน์เนี่ยก็อาจจะต้องถูกยุบโดยเร็วพลันเราก็อาจจะไม่ต้องมานั่งให้เหนื่อยอยู่อีกต่อไปนะครับพี่น้องนะครับไม่ต้องเสียเวลาคุยกลับไปทำหน้าที่ปปช.ล่ะคะปปช.ก็เร็วแล้วไม่ใช่เหรออาจารย์ปปช.ไม่เร็วนะครับถึงคือเขาจะเร็วในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาพี่น้องลองสังเกตไหมครับช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เนื่องจากว่ามีพี่น้องประชาชนออกมาชุมนุมนะครับออกมาเรียกร้องให้ปปช.ปฏิบัติหน้าที่นะครับถ้าเขาทำให้เร็วคือปปช.ปปช.เนี่ยนะครับเป็นองค์กรระดับชาติคนที่อยู่ก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิควรจะมีสำนึกมีความตระหนักสามารถที่จะจัดลำดับความสำคัญของเรื่องได้ถ้าเรื่องไหนมีความสำคัญมากมีความเร่งด่วนและเป็นวิกฤตของประเทศเรื่องนั้นก็ควรจะทำอย่างเร่งรีบไม่ใช่ทำไทม์คิวเป็นงานประจำอันนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ระดับล่างเขาก็ทำได้แต่ถ้าเป็นกรรมการปปช.นะครับพี่น้องจะต้องมีวิจารณญาณในการตัดสินใจว่าเรื่องไหนหนักเรื่องไหนเบาแล้วต้องทำเรื่องที่สำคัญก่อนถ้าทำเรื่องที่สำคัญก่อนเนี่ยมันก็จะทำให้ประเทศเนี่ยไม่เกิดวิกฤตแล้วทำให้ประเทศเนี่ยก็สามารถเดินหน้าไปได้โดยไม่ต้องมีการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมากมายดังเช่นในปัจจุบันครับค่ะปีแรกที่เข้ามาปปช.ทำหนังสือเตือนที่รัฐบาลบอกว่าโครงการจำนำข้าวเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเสียหายเรายังจำได้คำพูดที่ว่าไม่ได้มีหน้าที่แค่ปราบปรามเท่านั้นแต่ว่ามีหน้าที่ป้องกันด้วย